หลวงพ่อจรัญแผ่เมตตาพยุงเครื่องบินจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเล่มที่9โดยพระนรินทร์สุภาการโรหรือคุณนรินทร์จริโมภาสเมื่อเช้าวันที่28กันยายนพุทธศักราช2537หลวงพ่อจรัญท่านได้เรียกอาตมาขึ้นไปพบบนกุฏิท่านสั่งว่าวันนี้อธิบดีกรมศาสนานายจำเริญเสกธีระจะมากราบนมัสการขอสิ่งขอพรและรับฟังธรรมะเพื่อเป็นมิ่งขวัญมงคลของชีวิตในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการอาตมารับคำสั่งหลวงพ่อแล้วลงมาเตรียมการต้อนรับที่อาคารรุจิรวงศ์ท่านอธิบดีและคณะได้เดินทางมาถึงวัดอัมพวันเมื่อเวลาใกล้เที่ยงหลังจากการรับประทานอาหารและพักผ่อนที่อาคารรุจิรวงศ์หลวงพ่อท่านก็เข้ามาสนทนาด้วยในวันนั้นอาตมาจำได้ว่าคณะของท่านอธิบดีมีคุณบุญเกิดเสกธีระภรรยาของท่านคุณชวีวรรณเกษตรสุนทรหัวหน้าฝ่ายบูรณะและพัฒนาวัดกรมการศาสนาคุณอำนาจบัวสิริและโยมผู้หญิงวัยกลางคนสองท่านได้เข้ามากราบและสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงความหลังเมื่อท่านได้ไปยุโรป5ประเทศกับท่านอธิบดีกรมการศาสนาเมื่อวันที่14ถึง24กรกฎาคมพุทธศักราช2536ท่านเล่าว่าหลวงพ่อจรัญได้เดินทางไปยุโรปตามมติของมหาเถรสมาคมที่ต้องการให้หลวงพ่อจรัญเดินทางไปศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในประเทศในทวีปยุโรป5ประเทศอันได้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและอังกฤษโดยการเดินทางในครั้งนี้มีพระธรรมราชานุวัตรเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสงฆ์และท่านอธิบดีกรมการศาสนาในจำเริญเสกธีระเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายคารวาสหลวงพ่อจรัญสนทนากับท่านอธิบดีถึงตอนหนึ่งที่ทำให้อัตมาสนใจและตั้งใจฟังเป็นอย่างมากหลวงพ่อจรัญท่านเล่าว่าเมื่อตอนที่ท่านจะกลับจากยุโรปวันนั้นท่านขึ้นเครื่องบินโดยสารจากสนามบินของกรุงลอนดอนเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในตอนบ่าย4โมงของวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2536ท่านเล่าต่อไปว่าในคืนนั้นขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ขณะที่ไปกับหลวงพ่อนั้นส่วนมากก็หลับพักผ่อนเพราะเพลียจากการเดินทางหลวงพ่อก็สังเกตเห็นว่ามีน้ำหยดลงจากเพดานห้องน้ำที่ว่านั้นหยดลงใส่ศีรษะของด็อกเตอร์ชลันกรและคุณทวินหลวงพ่อท่านเห็นสภาพว่ามันท่าจะไม่ดีแน่เพราะเคยมีประสบการณ์มาก่อนจากครั้งที่ท่านเดินทางไปประเทศจีนเครื่องบินโดยสารที่ท่านนั่งไปในครั้งนั้นก็มีเหตุการณ์น้ำจะแอร์รั่วลงมาเช่นครั้งนี้แต่ในครั้งนั้นเครื่องบินลงจอดทันแต่ในเดือนต่อมาเครื่องบินลำนั้นก็ประสบอุบัติเหตุด้วยสาเหตุจากแอร์รั่วจนได้หลวงพ่อจรัญจึงสำรวมจิตนั่งบริกรรมแผ่เมตตาท่านเล่าให้อธิบดีฟังต่อไปว่าในวันนั้นอาตมาต้องนั่งบริกรรมเพื่อช่วยพยุงเครื่องบินเอาไว้ท่านกะว่าหากบริกรรมแล้วภายในเวลา20นาทีหากน้ำจากแอร์ยังไม่หยุดไหลคงต้องถวายชีวิตท่านและคนในเครื่องกว่า400ชีวิตไว้บนท้องฟ้าแล้ว
เมื่อกลับมาถึงวัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญก็อาพาธหนักมากอาพาธอยู่เป็นเวลาถึง3เดือนสาเหตุเพราะการเสียพลังงานทางจิตจากการแผ่เมตตาในครั้งนั้นในพรรษานั้นปีพุทธศักราช2536หลวงพ่อจรัญอาพาธหนักมากภายหลังแพทย์จึงตรวจพบว่าที่หลวงพ่อจรัญนั้นอาพาธเป็นโรคไข้ไทฟอยด์ในเม็ดเลือดในครานั้นเองอาตมาฟังท่านเล่าด้วยความตื่นเต้นและเห็นว่าท่านอธิบดีและคณะที่มากับท่านในวันนั้นซึ่งมีคุณอำนาจและคุณชวีรัตน์ได้เดินทางไปกับหลวงพ่อในครั้งนั้นทั้งหมดต่างก็ยืนยันว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นจริงๆทำให้อาตมามีความสนใจในเรื่องนี้มากอาตมาได้ติดตามเรื่องจนกระทั่งได้ทราบว่าวันที่เกิดเหตุการณ์บนเครื่องบินนั้นคนที่นั่งอยู่ใกล้หลวงพ่อมากที่สุดคือโยมตรีรัตน์พาดเวคินและคนที่ติดตามหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดและจดจำเหตุการณ์ต่างๆบนเครื่องบินจดจำได้เป็นอย่างดีคือโยมสุนีพันธสุพรอาตมาจึงไปขอสัมภาษณ์โดยโยมตรีรัตน์ได้เล่าให้อาตมาฟังว่าการที่ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อจรัญไปยุโรปนั้นถือว่าเป็นบุญและเรื่องที่ประทับใจกระผมมากที่สุดก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินซึ่งมีคำหนึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทำให้ผมไม่สามารถที่จะลืมได้เลยคือคำที่หลวงพ่อหันมาบอกกระผมว่าจดไว้นะ20นาทีบนเครื่องบินที่นั่งจะแบ่งออกเป็น3แถวแถวแรกจะมี3ที่นั่งแถวกลางจะมี4ที่นั่งและแถวที่3ก็จะมี3ที่นั่งหลวงพ่อจรัญท่านนั่งทางแถวกลางทางด้านซ้ายสุดส่วนผมจะนั่งอีกแถวหนึ่งถัดจากท่านมาทางซ้ายเมื่อเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าจนล่วงเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่จากประสบการณ์ของผมคาดว่าในตอนนั้นเครื่องบินคงบินอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศรัสเซียซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามในเวลานั้นตรงนั้นคือประเทศรัสเซียผมเองนั้นมารู้สึกตัวจากการพักผ่อนในช่วงเวลานั้นพอดีรู้สึกงัวเงียเล็กน้อยจึงกวาดสายตาไปรอบๆเครื่องบินซึ่งสภาพบนเครื่องมีแสงไฟสลัวผมพบเห็นสภาพความผิดปกติผู้คนบนเครื่องกลุ่มหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ทางด้านขวาของเครื่องมีอาการพลุกพล่านลุกขึ้นและส่งเสียงร้องค่อนข้างเอะอะผมจำได้ว่าเป็นกลุ่มของคุณทวินและด็อกเตอร์ชรัญกรซึ่งนั่งอยู่ตรงบริเวณน้ำรั่วสายตาของคนบนเครื่องบินเริ่มมองไปทางบริเวณนั้นผมเห็นแอร์โฮสเตสวิ่งอย่างตื่นตระหนกวิ่งเอาภาชนะมารองน้ำที่รั่วและนำผ้ามาเช็ดน้ำที่เปียกในสายตาผมก็เริ่มเห็นความผิดปกติเพราะตามปกติแล้วพวกแอร์โฮสเตสซึ่งทำงานอยู่บนเครื่องบินตลอดคงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงแสดงอาการตระหนกออกมาเช่นนั้นผมจึงเริ่มหันไปมองหาหลวงพ่อจรัญเห็นท่านนั่งหลับตาอยู่นั่งภาวนาอยู่อย่างเดียวโดยไม่สนใจกับสภาพเหตุการณ์บนเครื่องบินหลวงพ่อนั่งอยู่ท่าประนมมือหลับตาอยู่พักใหญ่ท่านจึงออกจากการภาวนาแล้วหันหน้ามาทางกระผมพร้อมทั้งชี้มือสั่งผมเอาไว้ว่าจดไว้นะ20นาทีหลวงพ่อจรัญท่านจ้องผมเขม็งท่านพูดอยู่ประมาณ4ครั้งแต่ในตอนนั้นผมกลับไม่รู้สึกตกใจแต่อย่างไรเพราะความอบอุ่นใจที่ได้อยู่ใกล้ท่านผมมั่นใจว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นแน่นอนสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือตามปกติแล้วที่ผมเคยเห็นแอร์ที่ใช้อยู่ตามอาคารบ้านเรือนซึ่งถ้ามีน้ำรั่วก็จะหยดลงมาแต่ก็จะไม่มากเท่าที่ผมเห็นบนเครื่องบินในครั้งนั้น
คือน้ำไหลลงมาเป็นสายและตัวหลวงพ่อจรัญเองภายหลังนั้นท่านก็บอกให้ผมรู้เอาไว้ว่าข้างบนที่น้ำไหลลงมานั่นน่ะคือสายไฟผมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านทราบได้อย่างไรแต่ผมแน่ใจว่าหลวงพ่อคงไม่เคยเห็นสภาพของเครื่องบินแน่แต่ท่านก็บอกได้ว่าข้างบนเป็นสายไฟเมื่อน้ำมันรั่วมันอาจจะทำให้เกิดการช็อตของสายไฟได้ซึ่งแน่นอนที่สุดหากเกิดการช็อตขึ้นจริงเครื่องบินก็คงเกิดอาการระเบิดและประสบอุบัติเหตุอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศรัสเซียหลวงพ่อจรัญได้บอกกับผมอีกว่าถ้าเลยจาก20นาทีตามที่ท่านได้อธิษฐานไว้เครื่องบินก็คงต้องเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแน่นอนหลังจากเหตุการณ์น้ำที่ไหลได้หยุดลงไปทุกคนบนเครื่องต่างก็ดีใจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโล่งใจและไม่ตื่นตระหนกทุกคนยิ้มได้เจ้าหน้าที่ก็สบายใจจากนั้นผมเริ่มเห็นความผิดปกติของหลวงพ่อเพราะตลอดระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่มาจากประเทศในยุโรปจนกระทั่งเดินทางกลับนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วท่านจะไม่เคยรบกวนหรือร้องขออะไรให้ใครช่วยเลยแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นท่านกลับเรียกให้ผมนำน้ำชาร้อนๆให้ท่านฉันบ่อยครั้งทำให้ผมเริ่มเอะใจจนกระทั่งภายหลังเมื่อกลับสู่ประเทศไทยแล้วผมได้เข้าไปเห็นสภาพที่ท่านอาพาธหนักทำให้ผมหายข้องใจในเหตุการณ์ต่างๆและผมก็มั่นใจว่าหลวงพ่อจรัญอาพาธในครั้งนี้เป็นเพราะท่านใช้พลังในการช่วยชีวิตคนบนเครื่องบิน 3-400 ชีวิตให้รอดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นได้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นโยมสุนีได้เล่าให้อาตมาฟังอีกว่ามีพระครูองค์หนึ่งท่านหันมาแซวกับหลวงพ่อจรัญว่าหยุดแน่หรือหลวงพ่อจรัญจึงย้ำอีกว่า20นาทีในช่วงเวลานั้นพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ก็นั่งรอลุ้นอยู่บางคนนั่งจ้องมองน้ำบางคนก็ดูนาฬิกาโดยเฉพาะดร.ชลันกรท่านมีท่าทีที่เชื่อมั่นมากท่านหันไปพูดกับพวกแอร์ว่าหลวงพ่อท่านบอกไว้อีก20นาทีน้ำจะหยุดอย่างแน่นอนพอครบเวลา20นาทีน้ำก็หยุดไหลดร.ชลันกรก็แสดงท่าทีดีใจมากหันไปพูดเป็นภาษาอังกฤษกับพวกแอร์ซึ่งแอร์บางคนนั้นถึงกับยกนิ้วให้กับหลวงพ่อจรัญพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตรหรือหลวงเตี่ยซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการเดินทางครั้งนี้ท่านก็พูดชมหลวงพ่อจรัญว่านี่อย่างนี้สิแน่จริงในเที่ยวบินเที่ยวนั้นได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การยูนิเซฟได้ขึ้นมาขอเศษเงินที่เป็นสตางค์ต่างประเทศเพื่อบริจาคให้กับองค์กรเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนอาหารทั่วโลกซึ่งหลวงพ่อจรัญท่านก็ทำบุญให้กับองค์กรยูนิเซฟเป็นจำนวนถึง100เหรียญหัวหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรได้มารับและแสดงความขอบคุณต่อหลวงพ่อด้วยตนเองหลวงพ่อจรัญแผ่เมตตาพยุงเครื่องบินจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่9เจ้าของเรื่องพระนรินทร์สุภาการโรหรือคุณนรินทร์จริโมภาสเสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม